คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเราจะมากันที่สายของครูเบิร์ตสายที่4ครูเบิร์ตเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือดอกเดียวก็เสียวได้เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณตากับสาวโรงงานคนหนึ่งที่เดินทางโดยรถไฟไปหาคนรักระหว่างทางเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นทำให้ได้พบกับประสบการณ์สยองขวัญเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่ผ่านมาต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นมันต้องสะกดจิตตัวเองขนาดไหนในการที่จะพูดชื่อเรื่องนี้ออกมาไม่ให้มีทำนองเพลงฮะตอนนี้เราติดต่อกับสายของครูเบิร์ตได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับครูเบิร์ตสวัสดีครับพี่เสียงหายสุดยอดเสียงจี่หายเป็นไงของแรงไหมครับของแรงโอ้ยขอบคุณในการรีเซ็ตเก่งมากทีมงานเก่งมากๆเลยครับโอ้ยเมื่อกี้ผมลุ้นอยู่เลยว่าเสียงจี่มันจะหายไหมหูหายเฉยเลยเออโดนคุงขิงเป่าเข้าไปใช่เรียบร้อยคุงขิงไอ้ขิกนะครูเบิร์ตสบายดีนะเนี่ยครับก็เรื่อยๆครับพี่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตอวยพรวันเกิดย้อนหลังนะครับเพราะว่าอาทิตย์แล้วมาไม่ทันครับนะครับขออนุญาตอวยพรย้อนหลังสักนิดว่าขอให้พี่แจ๊คมีความฝันครับอันนี้คิดมาเลยว่าเพราะว่าพี่แจ็คเป็นคนที่ฝันอะไรแล้วทำได้อะโอ้ครับจริงไหมพี่แจ็คฝันว่า อยากไปสัมภาษณ์กับนันเน็กอยากไปสัมภาษณ์กับคุณบูดดี้ก็ได้ไปอะไรเงี้ยฮะครับเนี่ยล่าสุดเห็นไหมมีคุณป๊อปมาในรายการมีแขกรับเชิญมาร่วมรายการผมว่าที่พี่แจ็คฝันไว้ว่าน้องแบมแบมจะได้เจอกันโอ้โหนี่ขนลุกเลยเนี่ยเชื่อไหมผมว่าต้องได้เออสาธุต้องได้นะครับเพราะสิ่งที่พี่แจ็คฝันแล้วไปถึงอ่ะมาเป็นกำไรของคนฟังคนดูด้วยนะขอให้พี่แจ็คมีความฝันแล้วก็ก้าวไปถึงความฝันนั้นได้เรื่อยๆนะครับขอบพระคุณมากครูเบิร์ตขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณจากหัวใจครูเบิร์ตก็เช่นกันนะไม่ว่าครูเบิร์ตฝันอะไรหรือว่าครูเบิร์ตทำอะไรก็ขอให้ไปถึงสิ่งนั้นเช่นเดียวกันนะครูเบิร์ตนะรับสาธุครับขอบคุณครับผมครูเบิร์ตเราคุยกันล่าสุดก็คือเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาใช่ครับนะครับตอนนั้นเนี่ยดอกเดียวก็เสียวได้แต่วันนี้ชื่อเรื่องนี้ผมขออนุญาตถามหน่อยใครเป็นคนตั้งไม่คือผมมาตั้งไปเองแต่ผมก็ไม่คิดว่าผมนึกว่าทีมงานอาจจะเบรกไงไม่มีทีมงานไม่มีเบรกคือแค่ชื่อนี้แค่ชื่อมาก็แบบก็แปลกแล้วไงคือผมพยายามแต่คอมเมนต์ในเพจละเออผมพยายามสะกดจิตตัวเองไม่ให้อ่านชื่อเรื่องนี้แล้วมันมีทำนองเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวติดออกมา มันยากมากนะเหมือนอะไรนะบางระจันแตงโมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะครับครั้งนี้เนี่ยครูเบิร์ตมาพร้อมกับเรื่องของคุณตากับสาวโรงงานเหรอครับผมใช่ครับนะครับที่เขาเดินทางโดยรถไฟแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มาเจอด้วยกันครับอู้น่าสนใจครับมาเรื่องนี้ครับอีกชื่อหนึ่งอีกทีหนึ่งต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นเป็นยังไงครับเรื่องนี้ครูเบิร์ตปรับโหมดนิดนึงคุณขำครับผมปรับนึงครับก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมสามารถเล่าจบได้ใน1ประโยคเลยครับถ้าเกิดมองเล่าในแง่มุมมองของสาวโรงงานสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจบได้ใน1ประโยคเลยครับแต่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมองในอีกมุมมองนึงว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับครับงั้นเข้าเรื่องเลยนะครับได้เลยครับคือก่อนอื่นก็ต้องเกริ่นถึงวิถีชีวิตคนเมื่อประมาณเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยแหละ30-40ปีที่แล้วเนี่ยนะครับครับเวลาที่เราเดินทางเนี่ยก็จะค่อนข้างใช้รถโดยสารกันน้อยนะครับมันไม่ได้มีเยอะเท่าสมัยนี้การคมนาคมรถส่วนตัวก็มีเฉพาะคนที่มีฐานะประมาณนึงใช่มั้ยครับก็รถไฟเป็นหนึ่งในการเดินทางที่ค่อนข้างคลาสสิกมากครับดูพี่แจ็คก็จะชอบเหมือนกันแหละการเดินทางด้วยรถไฟใช่ไหมครับแต่ยุคก่อนก็จะชอบไม่ชอบแต่เขาจำเป็นต้องเดินทางนะครับมันถูกใช่มันถูกแล้วก็มันก็จะว่าปลอดภัยก็ปลอดภัยเนาะถูกมันแทบไม่มีเหตุการณ์รถไฟตกรางหรืออะไรเลยสมัยก่อนนะถูกนะครับทีนี้อีกแง่มุมหนึ่ง
คนสมัยเนี้ยครับต่อยขึ้นรถไฟฟ้าอะไรก็เถอะน้อยคนที่ยืนใกล้กันจะคุยกันเนาะก็ก้มหน้ามองโทรศัพท์เล่นไปคุยอะไรฟังเพลงของตัวเองไปแต่สมัยก่อนเนี่ยการมีเพื่อนเดินทางครับถึงจะไม่รู้จักกันเลยก็มักจะมีอัธยาศัยในการทักทายพูดคุยใช่ไหมครับครับย้อนไปตอนนั้นผมขอเรียกเป็นคุณลุงคุณป้ากันแล้วกันเนาะครับคุณลุงคุณป้าแล้วก็หลานนะครับเดินทางโดยรถไฟก็ที่นั่งรถไฟถ้าใครนึกออกก็จะหันหน้าเข้าหากันถูกไหมครับใช่คุณลุงคุณป้าก็จะหันหน้าไปทางจุดหมายนะครับแล้วก็มีหลานนั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีสาวโรงงานนะครับคือที่พูดว่าสาวโรงงานเพราะว่าเธอแนะนำตัวตอนหลังนะครับผมสมมติที่ชื่อตุ้มแล้วกันนะครับครับน้องตุ้มนี่อายุไม่น่าจะถึง20ครับโดยประมาณนะที่ฟังมาคือไม่น่าจะถึง20เป็นคนผิวพรรณดีนะผมยาวผิวพรรณดีก็มานั่งด้วยความที่เหมือนเธอเดินมองที่นั่งกับใครดีเป็นผู้หญิงสาวมาคนเดียวจะไปนั่งกับผู้ชายต่อให้เป็นผู้ชายมีอายุหน่อยก็แบบเดี๋ยวดูไม่ดีอะไรเงี้ยก็มาเจอบ้านนี้ครับเจอที่นั่งว่างอยู่ที่นั่งหนึ่งก็เลยมานั่งอยู่ข้างๆหลานสาวหลานสาวก็ยังอยู่ประมาณอนุบาลอะไรเงี้ยพอนั่งไปสักพักด้วยอัธยาศัยของคนสมัยนั้นก็จะพูดคุยกันไปครับแลกเปลี่ยนว่าเป็นใครมาจากไหนคุณลุงคุณป้าจะไปไหนอย่างเงี้ยผมกดว่าก็โอเคจุดหมายไปจุดหมายเดียวกันนะครับระหว่างนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาคุยมันก็หลายชั่วโมงนะรถไฟในการเดินทางเนี่ยก็เริ่มมีอัธยาศัยที่ดีคราวนี้เนี่ยน้องตุ้มเนี่ยกับหลานก็เหมือนเล่นกันเป็นคนเป็นพี่สาวที่เลี้ยงหลานสาวน้องสาวเนี่ยนะครับพาเล่นพาเดินมานอนตักเล่านิทานอะไรก็เหมือนกับลุงป้าก็เอ็นดูมากๆเลยนะครับน้องตุ้มเนี่ยเธอก็เป็นผู้หญิงที่สดใสร่าเริงโดยปกติตามปกตินั่งไปสักพักนึงผ่านสถานีแล้วสถานีเล่าน้องตุ้มก็ถามคุณลุงว่าเห็นไหมคะคุณลุงก็เห็นอะไรเหรอครับเห็นอะไรเห็นอะไรเขาก็ทำหน้าแบบไม่มีอะไรหรอกค่ะก็นั่งไปสักพักหนึ่งคุณลุงเห็นเหมือนหนูไหมคะคุณลุงก็บอกว่าหนูเห็นอะไรล่ะลูกเขาก็ทำหน้าแบบไม่มั้งอะไรเงี้ยครับสักพักหนึ่งคุณลุงเริ่มสังเกตว่าน้องตุ้มเนี่ยเธอจะมองผ่านเหมือนมองผ่านคุณลุงขึ้นไปบนเพดานของรถไฟมองบ่อยให้พี่แจ็คนึกถึงเหมือนมีคนรู้จักแล้วเดินมาตรงกลางอะเนาะรถไฟมันก็จะเป็นแบบนั่งสองข้างแล้วทางเดินอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับก็เหมือนเธอรู้จักใครหรือมองเห็นใครสักอย่างแล้วเธอก็มองแล้วมองเล่าครับเธอก็มองด้วยความฉงนสนเท่ครับจนนั่งไปสักพักคุณลุงคุณป้าก็ผ่อยหลับไปนะเพราะว่าระยะทางมันไกลเธอก็นอนหลับเหมือนกันโดยที่มีหลานสาวเนี่ยนอนตักอยู่ด้วยสักพักหนึ่งเนี่ยคุณป้ารู้สึกว่ามันมีเสียงยุกยิกยุกยิกยุกยิกอะไรทุกอย่างอยู่ในตะกร้าของคุณป้าพอเงยหน้ามาก็ตกใจมากเพราะว่าน้องตุ้มเนี่ยเอื้อมมือเข้ามาในตะกร้าเหมือนถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นสมัยนี้คือมาขโมยของอะไรแต่ว่าหน้าตาเธอเนี่ยมันแปลกอะแปลกในที่นี้ก็คือเธอก้มหน้าเหมือนออกคางชิดอกอะแต่สายตาเธอมองตะกร้านะนึกออกไหมครับมันก็เหมือนเป็นการช้อนปลาขึ้นมาข้างบนอะนะแล้วสิ่งที่เธอหยิบไปเนี่ยมันน่าตกใจกว่าอีกฮะเพราะสิ่งที่เธอหยิบไปเนี่ยพอคุณป้าร้องเหมือนตกใจว่าหยิบอะไรน่ะเธอก็เอาสิ่งนั้นเข้าปากเลยครับอุ้ยกินเลยแล้วสิ่งที่เอาเข้าปากคืออะไรรู้ไหมหมากครับครับอ๋อหมากหมากหยิบหมากเข้าปากครับแล้วเคี้ยวกลมกลมกลมเลยครับพี่แจ็คสาว18-19กินหมากหรอไม่ค่อยไม่มีน้อยมากไม่มีแล้วตลอดทางที่ผ่านมาเธอก็ไม่ได้มีวี่แววอะไรว่าเธอจะขโมยของหรืออะไรครับผมกดว่าคุณป้าก็ปลุกลุงคุณลุงก็มองตุ้มทำไรลูกผมกดว่าเธอก็มองแบบชะไม้ตาไปชะไม้ตามาแล้วก็เรียกคุณลุงว่าเธอหน้าตาดีนะพูดกับคุณลุงอย่างนี้นะฮะเธอหน้าตาดีนะพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามือมาลูบคุณลุงแล้วก็มือมาลูบคุณป้าแล้วก็แบบเหมือนลูบหัวเด็ก
ที่เป็นหลานนะฮะแล้วเธอก็นั่งแล้วเธอก็เหมือนขย่มตัวครับมันเป็นท่าที่แปลกมากเพราะว่ามันกิริยาท่าทางแบบนี้มันยังไงก็ไม่รู้คือนั่งขย่มตัวแล้วก็หมุนตัวไปเรื่อยๆให้อารมณ์นึกถึงเหมือนเรามีของบรรทุกของหนักๆไว้ข้างหลังอ่ะแล้วเราเหมือนพยายามขยับให้มันเข้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณลุงคุณป้าเนี่ยมองหน้ากันครับเหมือนชื่อเรื่องผมเลยมองหน้ากันพูดอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวน้องตุ้มหนูตุ้มหนูเป็นอะไรลูกตุ้มก็ไม่พูดอะไรครับก็เหมือนกับช้อนหน้าไปซ้ายไปทีขวาไปทีแล้วก็เคี้ยวหมากไปเรื่อยๆแล้วก็สักพักหนึ่งเริ่มงอครับคือหลังค่อมลงมาครับแล้วก็จะยกเข่าขึ้นมาซึ่งป้าเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่ามันอันตรายแล้วก็ดึงหลานกลับมากอดกับตัวเองแต่หลานหลับอยู่นะฮะหลานไม่รู้เรื่องเธอก็นั่งลักษณะเหมือนชันเข่าครับสายตาก็มองคุณลุงคุณป้าเนี่ยมองแบบนึกออกไหมฮะเข่ามันชันหน้าอยู่เนี่ยมันก็จะบังไปถึงประมาณจมูกแหละแต่สายตาเนี่ยส่องแบบสอดส่องมาตลอดเวลานะครับรวมถึงแบบเสียงมันก็ในรถไฟก็ตอนนั้นคนน้อยแล้วครับเสียงเคี้ยวหมากมันจ๊อบจ๊อบจ๊อบดังเหมือนกับหืมก็บอกทำไมหนูตุ้มหนูกินหมากเป็นลูกแล้วหนูไม่เผ็ดเหรอลูกก็ไม่พูดอะไรเลยครับนั่งมองอยู่ยังไงครับคุณลุงคุณป้าเขาก็แบบรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่ละคนนี้ไม่ใช่น้องตุ้มไม่ใช่น้องตุ้มที่นั่งคุยกันมาตลอดทางอ่ะมันไม่เหมือนอ่ะท่าทางเธอเปลี่ยนก็เลยคุณลุงเนี่ยฮะแอบนะครับแอบท่องคาถาบางอย่างไว้ในใจเพราะว่าเธอแบบคุณลุงก็สังเกตพฤติกรรมมาพักหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่น้องคนเดิมก็เหมือนคาถาครูบาอาจารย์อะไรเท่าที่คุณคนสมัยก่อนเขาพอจะมีพอท่องเสร็จนะครับคุณลุงก็เอื้อมมือไปจับแขนพอเอื้อมมือไปจับแขนปุ๊บร่างนั้นก็สะดุ้งขึ้นมาเอาเข่าลงมาเลยครับพอเข่าที่บางหน้ามันลงมาคุณลุงคุณป้านะครับเขาว่าแวบแวบหนึ่งของสายตาครับสิ่งที่เห็นเป็นผู้หญิงแก่ที่ไม่มีฟันหน้าจากเด็กสาวอายุไม่ถึง20มันคือใบหน้าของคนแก่ที่ไม่มีฟันหน้าแล้วก็ผมยุ่งยุ่งครับซึ่งผมของน้องตุ้มเขาจะเป็นผมยาวๆตรงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นแวบเดียวหลังจากที่เขายกเข่าลงมาครับคุณลุงก็เหมือนหันไปมองคุณป้าอีกทีหนึ่งก็ไม่พูดอะไรกันเหมือนกันแต่มั่นใจว่าด้วยสายตาแบบนี้ทั้งคู่รู้สึกว่าเห็นสิ่งที่เห็นเนี่ยฉันเห็นด้วยกันสองคนครับนะสี่ตาก็ลังตุ้มก็พูดว่าอะไรของเธอเนี่ยก็ยังเรียกเธออยู่นะแล้วก็ชักมือกลับแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างคุณลุงคุณป้าสังเกตแววตาที่มองไปนอกหน้าต่างครับมันเป็นแววตาที่ไม่มีแววตาครับจากสายตาของเด็กผู้หญิงซึ่งตาออกสีน้ำตาลอมเขียวๆด้วยเหมือนไม่ใช่คนไทยแท้ๆนะแววตานั้นเปลี่ยนเป็นแววตาที่ไม่มีแววตาแล้วก็ออกจากฝ้าฟางด้วยซ้ำพอมันสะท้อนไฟข้างนอกที่ผ่านเวลามันผ่านสถานีเนี่ยคุณลุงคุณป้าก็เหมือนครับจะทำยังไงดีเนี่ยกับเด็กที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกแล้วว่าไอ้ร่างที่อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยมันมาจากไหนนะสักพักหนึ่งเธอนั่งมองไปหน้าต่างเธอก็รวบผมขึ้นซึ่งเป็นผมทรงเดียวกับที่แวบหนึ่งคุณลุงคุณป้าเห็นนั่นแหละก็คือรวบขึ้นไปมวยผมไว้ข้างบนสักพักหนึ่งคุณลุงก็รู้สึกว่าไอ้การที่คุณลุงท่องคาถาอะไรสักอย่างในใจเนี่ยคาถาครูบาอาจารย์เนี่ยขณะไปจับมือแวบหนึ่งเนี่ยยังรู้สึกสัมผัสได้ว่าเห็นเลยคุณลุงก็เลยตัดสินใจท่องต่อครับลองท่องต่อไปท่องต่อไปสักพักหนึ่งร่างนั้นน่ะก็คือตุ้มเนี่ยก็ค่อยๆหันหน้ามาซึ่งคุณลุงอธิบายหน้าสีหน้าแบบนี้ไว้แปลกมากก็คือยิ้มครับยิ้มแต่น้ำตาไหลพรากเลยน้ำตาไหลพรากเลยแล้วก็ปากสั่นเลยเหมือนคนหนาวมากๆแล้วก็มีเสียงรอดออกมาซึ่งเสียงที่รอดออกมาเนี่ยคุณลุงจำได้แม่นเลยเพราะมันคือเสียงของน้องตุ้มนี่แหละพูดออกมาเป็นเสียงสั่นเครือเลยว่าแบบลุงช่วยแล้วก็หยุดแล้วก็ขาดไปเหมือนเสียงนั้นขาดไป
พอเสียงขาดไปปุ๊บก็กลับมาเป็นเสียงเดิมก็คือเสียงที่บอกไม่ถูกอ่ะเป็นเสียงตุ้มที่ไม่เหมือนเสียงตุ้มแล้วร่างนั้นก็พอเสียงนั้นขาดไปปุ๊บร่างนั้นก็ขย่มตัวแบบเดิมครับแล้วก็บิดไปบิดมาต่อหน้าคุณลุงคุณป้าเนี่ยครับซึ่งสักพักนึงคุณลุงก็รู้สึกว่าไอ้การที่คุณลุงท่องๆอะไรไปเนี่ยอย่างน้อยมันพอจะดึงเหมือนดึงตุ้มกลับมาได้บ้างครับก็เลยท่องท่องในใจคุณป้าหันมามองว่าคุณลุงทำปากขมุบขมิบคุณป้าก็ท่องบ้างเหมือนทั้งคู่ช่วยกันนะครับสักพักนึงก็มีเสียงลอดออกมาอีกเป็นเสียงตุ้มอีกบอกว่าลุงหนูไปห้องน้ำพูดอย่างนี้เป็นเสียงขาดก็คือบอกว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาจะลุกไปห้องน้ำแล้วสักพักนึงเขาก็แบบเดินเซเรียกได้ว่าเดินชนซ้ายชนขวาเหมือนลากร่างตัวเองไปอ่ะเพื่อไปเข้าห้องน้ำของรถไฟครับห้องน้ำรถไฟบางคนอาจจะไม่เคยเข้าห้องน้ำแบบรถไฟชั้น3เก่าๆนะครับมันก็จะมีแบบส้วมมีอะไรเป็นสแตนเลสอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้าเล็กๆน้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้างนะครับสักพักหนึ่งคุณลุงก็เริ่มเห็นว่าหลายคนที่อยู่ในโบกี้อ่ะซึ่งโบกี้เหลือคนไม่เยอะละเริ่มมองมาว่าพฤติกรรมของน้องคนเนี้ยมันแปลกคุณลุงก็เลย เดินไปขอโทษแล้วก็บอกว่าถ้าหลานเสียงดังขอโทษนะแล้วก็คุณลุงก็รีบเดินตามไปแล้วก็บอกป้าว่าให้ย้ายที่นั่งให้ป้ากับหลานเนี่ยย้ายไปนั่งตรงอื่นสักพักหนึ่งลุงก็เดินตามไปครับสิ่งที่ลุงเดินตามไประหว่างทางนี้ลุงมองหาพระครับมีพระภิกษุขึ้นโดยสารรถไฟมาบ้างหรือเปล่าเดินหาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เดินผ่านมาก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่าช่วยอะไรผมหน่อยสิผมกดเจ้าหน้าที่จำหน้าลุงได้เหมือนคงรู้จักกันนะครับก็บอกมีอะไรให้ผมช่วยบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนี้อยู่ในห้องน้ำเนี่ยช่วยเดินหาพระให้หน่อยสิเขาบอกไม่มีพระเลยครับลุงมีแต่เนนได้ไหมเนนเหรอเนนโอ้เนนเลยเหรอก็เลยเดินไปหาเนนถามเนนเนนสวดมนต์ได้บ้างไหมไม่ได้ก็คือไม่ค่อยได้อะเป็นเนนอยู่เลยในย่ามเนนพอจะมีของอะไรที่แบบทางวัดหรือหลวงพ่อหรืออะไรให้มาบ้างไหมเนนบอกมีพระเป็นพระลูกพระเครื่องนะครับของวัดได้ไหมก็เลยหยิบไปบอกว่าขอยืมก่อนนะเนนเสร็จแล้วเขาก็คุณลุงเนี่ยก็เอาพระเครื่องตัวเองด้วยนะครับที่มีใส่อยู่ที่คอเนี่ยมีองค์นึงก็เอาพระทั้งสององค์เนี่ยไปจุ่มน้ำครับเอาจุ่มน้ำกินเนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนแบบท่องไปให้มันเป็นน้ำมนต์แหละพูดง่ายๆคือทำเท่าที่ทำได้ครับแล้วระหว่างนั้นนะครับที่มันน่ากลัวคือในความเงียบของรถไฟที่มันเริ่มมืดแล้วนะมันมีเสียงร้องไห้ออกมาจากห้องน้ำครับแล้วลุงจำได้ไหมว่าเสียงร้องไห้เนี่ยมันคือเสียงน้องตุ้มแน่ๆครับมันเป็นเสียงร้องไห้ที่สลับกับการร้องเพลงครับโอ้โหซึ่งร้องเพลงในที่นี้มันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งลุงคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆพวกแบบภาษาทางเหนือครับภาษาคล้ายๆพวกไทยใหญ่พวกอะไรอย่างเงี้ยครับพวกชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยครับร้องไปอย่างเงี้ยครับคุณลุงก็ตัดสินใจกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เนน3คนนะครับตัดสินใจเอาน้ำมนต์อ่ะอันนึงก็คือสาดเข้าไปใต้ประตูห้องน้ำอีกอันหนึ่งคือสาดจากข้างนอกเลยครับสาดข้างนอกเข้าไปที่หน้าต่างหน้าต่างห้องน้ำเอื้อมสาดเข้าไปเลยผมปรากฏว่าได้ยินเสียงอาเจียนครับได้ยินเสียงอาเจียนดังลั่นเลยครับแต่มันได้ยินเสียงร้องไห้ของน้องตุ้มด้วยนะครับเหมือนเสียงเนี้ยมันพร้อมกันนะครับทั้งอาเจียนทั้งร้องไห้อาเจียนร้องไห้ใช่ครับแต่ที่คนที่น่าจะ amazing สุดน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ครับครับเจ้าหน้าที่ที่คนที่อาสาว่าสาดเข้าไปในประตูหน้าต่างห้องน้ำเนี่ยผมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่และคุณลุงที่มองครับเห็นเหมือนกันเลยครับคราวนี้ก็เป็นคนแก่ครับชะโงกหน้าออกมาจากหน้าต่างห้องน้ำแล้วอาเจียนคนแก่คนนี้ชะโงกหน้าออกมาเกือบเอวครับซึ่งไม่น่าทำได้ครับโดยที่เขาเหวอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าใครเคยขึ้นรถไฟจะรู้ครับมันจะมีเสาที่อยู่ใกล้รถไฟมากครับถ้าเกิดเชิงงงไปขนาดนั้นเสาฟาดตายแน่ครับใช่เสาฟาดตายแน่ครับเขาถึงร้องเหวอเสียงหลงเลยแต่ที่เจ้าหน้าที่เหวอคือเสานั้นก็ผ่านร่างนี้ไปเลยครับเจ้าหน้าที่ก็
ก็เข้ามาโดยที่มองหน้าลุงแบบก็เนี่ยครับเหมือนชื่อเรื่องอีกแหละแต่มองตาเท่านั้นจริงๆอะไรอะครับลุงก็ทำปากจู่ๆบอกว่าช่วยกันเอาหลานออกมาก่อนสักพักหนึ่งเธอก็เดินออกมาครับผมปรากฏตอนที่เธอเดินออกมาเนี่ยมันเหมือนเดิมอะครับมันเหมือนเดิมก็คือเธอก็เดินในลักษณะปกติเลยครับโดยที่หลังค่อมๆหน่อยเดินชนซ้ายไปขวาไปซ้ายทีขวาทีครับคราวนี้ด้วยความที่ไม่รู้จะทำยังไงกันแล้วใช่ไหมครับก็คุณลุงก็เอามานั่งด้วยเพราะว่าที่กลัวอะไรรู้ไหมกลัวว่าสิ่งที่อยู่ในร่างของน้ำตุ้มเนี่ยจะพาน้ำตุ้มเนี่ยโดดออกนอกรถไฟใช่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 อันนี้คือสิ่งที่กลัวมากคุณลุงด้วยความที่มีสติสัมปชัญญะที่ดีพอนะครับก็เลยเดินไปหาทหารคนหนึ่งซึ่งเขาใส่เครื่องแบบมาอีกโบกี้หนึ่งบอกว่าน้องทหารช่วยมานั่งใกล้ๆหน่อยเผื่อเกิดเหตุขึ้นเพราะว่าหลานลุงสติไม่ดีใช้คำพูดนี้นะครับทหารก็เห็นใจบอกเออลุงกลัวหลานลุงจะกระโดดรถไฟก็ให้ทหารมาคุมเชิงครับโดยที่ไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแค่บอกว่าสติไม่ดีใช่ครับต้องใช้บอกอย่างนั้นเอาครับเจ้าหน้าที่เองก็ดูก็ได้ยินเสียงเป็นมาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่ได้ยินเสียงนี้นานเที่ยงคืนใช่ครับนี่โทรจากที่นครนายกถูกไหมใช่ครับคราวก่อนก็ข้ามเที่ยงคืนเลยไม่ได้ยินกลับมาต่อครับผมพอหลังจากที่เอากลับมานั่งที่นั่งแล้วก็เรียกได้ว่าเตรียมสรรพกำลังในการช่วยเหลือแล้วล่ะคราวนี้เหลือแต่วิธีแล้วว่าจะทำยังไง อยู่ๆครับยังไม่ทันได้พูดอะไรครับน้องตุ้มเนี่ยก็เอื้อมมือมาจับทั้งลุงทั้งป้าเลยครับตอนนี้คือป้าเขาเดินมาด้วยแล้วนะเอาหลานไปนอนไว้อีกที่นั่งหนึ่งเอื้อมมือมาจับแล้วก็พูดกับป้าอย่างนี้ครับฉลำสวยนะสอนฉันได้นะพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ลำด้วยนะครับอุ้ยทหารเห็นทหารก็เลยเข้าใจแล้วว่าบ้าแต่จริงๆคุณลุงก็รู้แล้วก็หันมาทางคุณลุงตบหน้าขาคุณลุงพูดว่าฉันร้องเพลงเก่งนะเอาฉันไปร้องที่วงได้นะดูไหมพี่แจ๊คคุณลุงคุณป้าน่ะขนลุกเกลียวเลยเพราะตลอดทางที่นั่งมาเนี่ยไม่เคยบอกน้องตุ้มเลยว่าคุณป้าเนี่ยเป็นครูสอนลำไทยส่วนคุณลุงเนี่ยเป็นหัวหน้าวงปี่พาทย์เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะทำไมถึงเนี่ยมาพูดอย่างเงี้ยครับคุณลุงคุณป้าก็เลยบอกว่าเธอเป็นใครอ่ะคุณป้าก็บอกสงสารเด็กมันเถอะครับส่วนเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าจะเอาอะไรอ่ะจะเอาอะไรบอกสิครับผมก็กดว่าพอพูดจบปุ๊บตุ้มลุกขึ้นยืนครับมองซ้ายมองขวาแล้วกึ่งวิ่งเลยครับโอ้โหพี่แจ็คคนนี้ทหารก็ตามครับทหารก็วิ่งตามครับโอ้วิ่งตามครับไปอีกแค่โบกี้เดียวมองซ้ายมองขวาเจอคุณแม่กำลังให้นมลูกครับครับผมปรากฏว่าเธอก็ทำท่าแบบเดิมอีกแล้วครับไอ้ขย่มตัวหมุนไปรอบๆแล้วเธอก็ลงไปนอนกับพื้นครับแล้วเธอเอามือคว้าเข้าไปในตะกร้าของคุณแม่คนนี้นะครับหยิบขวดนมขึ้นมาดูดครับโดยที่ท่าหยิบขวดนมของเธอก็คือมือสองมือจับขวดนมใช่ไหมครับเหมือนเด็กเท้าสองเท้าแตะก้นขวดนมเหมือนเด็กกินนมใช่ครับกินดูดจุ๊บจุ๊บแล้วแรงดูดน่าจะเป็นแรงผู้ใหญ่ดูดนะครับโอ้โหคุณแม่เขาก็ตกใจก็ร้องลูกก็ร้องเจ้าหน้าที่บอกขอโทษครับขอโทษครับส่วนคุณลุงก็บอกขอโทษครับหลานผมสติไม่ดีเดี๋ยวผมให้เงินนะอะไรเงี้ยครับคุณแม่ก็บอกเอ้าทำไมเขาเป็นเด็กอย่างนั้นล่ะพอคุณแม่หันไปมองครับอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่เขาเห็นแล้วมาบอกคุณลุงทีหลังนะครับใบหน้าของน้องตุ้มอ่ะคือไร้เดียงสามากครับเขาบอกแววตาแบบนี้มันแววตาเด็กชัดๆครับแล้วสักพักนึงก็เสียงก็อ้อแอออกมาจากการดูดนมนั่นนะครับพอดูดเสร็จเธอก็โยนขวดนมแล้วเธอก็ลุกขึ้นมายืนแล้วก็ทำท่าแบบเดิมครับไอ้ขย่มตัวครับทำท่าขย่มตัวครับแล้วก็พูดว่า
อีล่าอิ่มแล้วอีล่าอิ่มแล้วพูดเงี้ยอีล่าอิ่มแล้วสักพักหนึ่งทุกคนก็ประคองเธอกลับมานั่งที่เดิมครับเพราะว่ากลัวคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำการกั้นแล้วไม่ให้ข้ามบัวกี้ได้แล้วนะครับแล้วทหารคนนั้นก็ทุกก็ดีมากที่มาช่วยกันแล้วพอมานั่งที่เดิมคุณลุงก็พูดว่าเอาบุญไหมจะทำให้คุณป้าก็บอกอยากได้อะไรบอกมาเลยนะสงสารตุ้มมันตุ้มมันมาคนเดียวเนี่ยตุ้มมันมาคนเดียวเลยจะอะไรกับมันเนี่ยจะเอามันไปไหนหรือจะทำอะไรมันร่างนั่นนะร่างตุ้มนั่นนะครับก็ทำท่าแบบเดิมครับช้อนหน้าไปช้อนหน้ามาแล้วก็พูดออกมาเอาเข่าขึ้นมาชันแล้วก็พูดเหมือนเดิมนะพูดบอกว่าไม่ได้มาขอนะฉันเอามาให้มันนะเนี่ยเอามาให้พูดงี้นะครับอะไรวะระหว่างนั้นนะครับคุณลุงเขาก็เลยบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะได้ผลครับก็คือที่บอกว่าไปทำเหมือนน้ำมนต์น่ะที่ผมบอกว่าสาดเข้าไปในห้องน้ำแล้วได้ยินเสียงเหมือนอาเจียนใช่ไหมครับมันเหมือนจะได้ผลไงคุณลุงก็เลยปลีกตัวไปแล้วก็ไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับไปทำน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยมาสักพักหนึ่งก็เตรียมครับคราวนี้บอกเจ้าหน้าที่เลยว่าจะถึงสถานีที่คุณลุงจะลงแล้วแต่ของอีหนูตุ้มเนี่ยอีก2สถานีจะถึงบ้านเขาครับแล้วมันก็ดึกแล้วก็ถามพี่ทหารว่ายังไงกันดีสรุปจะเอาลงสถานีนี้แหละเพราะว่าเนนที่บอกก็บอกว่าผมก็ลงสถานีนี้เหมือนกันเดี๋ยวพระที่วัดมารับครับก็บอกอ๋อมีพระมาด้วยเหรอเฮ้ยดีเอาลงเลยก็เลยตัดสินใจครับใช้แผนนี้ครับคือปลีกตัวไปทําน้ำมนต์ครับพอถึงจังหวะเห็นเขากำลังช้อนหน้าไปช้อนหน้ามาคุณลุงเอาน้ำมนต์ลาดหัวเลยครับลาดหัวปุ๊บแล้วก็หยิบสร้อยพระของตัวเองอ่ะคล้องคอเลยเหมือนร่างนั้นน่ะเหมือนช็อกครับช็อกแบบเหมือนทำอะไรไม่ถูกเหมือนตัวเกรงอ่ะช็อกตัวเกรงครับผมว่าเขาปฏิบัติการก็ได้ดีมากนะครับทหารก็รวบเลยฟลุ๊ปแล้วก็อุ้มเลยเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเคลียร์ทางอะไรลงเลยครับลงสถานีเลยครับพอลงไปถึงครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนียนก็บอกอันนี้ก็เนียนก็ชี้ไปทางกลุ่มพระที่มารับครับที่มาแล้วก็พากันไปหาพระนั่นแหละครับแล้วก็ไปหาห้องเป็นห้องที่สถานีในสถานีที่มีหิ้งพระทำพิธีกันตรงนั้นเลยครับทำพิธีกันตรงนั้นเลยแล้วโดยการที่ก็เหมือนทำน้ำมนต์โดยพระละคนนี้แล้วก็ลาดเลยพระก็สวดให้อะไรให้แบบสั้นๆ นะครับสักพักหนึ่งเหมือนร่างนั้นเนี่ยมันนิ่งน้องตุ้มก็นิ่ง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 จนรู้สึกว่าได้ยินเสียงร้องไห้ดังขึ้นมาพอเสียงร้องไห้ดังขึ้นมาพระที่นั่นก็บอกว่ารอดละแต่ก่อนที่เสียงนั้นจะหายไปครับจำเนนได้ใช่ไหมครับครับผมปรากฏว่าร่างของน้องตุ้มอ่ะยื่นหน้าเข้าไปใกล้เนนมากจนเนนผงาเลยแล้วก็พูดกับเนนว่าบวชนานๆนั่นเองนะเดี๋ยวฉันไปอยู่ด้วยเฮ้ยพูดอย่างนี้นะครับเนนก็ตกใจนะครับเนนก็ไปหลบหลังพระตอนนี้เนี่ยเหมือนน่าจะมีพระที่อาวุโสอยู่รูปหนึ่งนะครับพระก็บอกว่าก็เดี๋ยวธุระในการจัดส่งเนี่ยก็คือส่งน้องตุ้มกลับบ้านเนี่ยให้ลุงป้าช่วยหน่อยได้ไหมส่วนธุระของฉันก็จะช่วยของฉันระหว่างนั้นเองก็ต่างคนต่างแยกย้ายครับก็พระก็ไปกับเนรส่วนลุงป้าก็พาน้องตุ้มกลับบ้านนะครับซึ่งก่อนที่จะทั้งสองกวนเนี่ยจะแยกกันเนี่ยพอเดินออกจากห้องปุ๊บร่างที่หันมานะครับหันมาหาลุงป้านะผมปรากฏว่ามันเป็นหญิงชราคนนั้นจริงๆครับที่ตามพระไปโดยที่หันมาพูดกับลุงซึ่งลุงบอกว่าลุงได้ยินอยู่คนเดียวนะครับเขาพูดกับลุงว่าอีหนูได้มันไปแล้วนะพูดอย่างนี้นะครับว่าอีหนูหมายถึงน้องตุ้มอ่ะได้มันไปแล้วนะคุณลุงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ครับเรื่องนี้เนี่ยครับมันก็จะผ่านไปอีกประมาณสักหลายปีอยู่ครับซึ่งคุณลุงเนี่ยก็เป็นพ่อครูปิพาทใช่ไหมครับครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็ทั้งคุณลุงคุณป้าแล้วก็ลูกศิษย์ของคุณลุงเนี่ยบางคนเท่านั้นนะที่จะรู้ครับนะคุณลุงก็เล่าให้ฟังว่า
คุณลุงก็จะเตือนเสมอว่าเนี่ยเห็นไหมเวลาไปนั่งรถเดินทางเนี่ยอย่าใจเหม่อตาลอยแล้วก็ไปทักอะไรหรืออะไรนะเนี่ยฉันเห็นมากับตัวแล้วถ้าไม่เห็นกับตาฉันไม่เชื่อว่าของพวกนี้พวกลมเพลลมพัดอะไรมันจะมีจริงนะฉันเจอมากับตัวจนมีอยู่วันหนึ่งครับมีผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าพ่อครูมีคนมาหาพ่อครูนะครับเป็นป้าแก่ๆคนหนึ่งก็บอกหรอเอใครนะเขาบอกไหมเขาชื่ออะไรเขาบอกเนี่ยมีลูกมาน่ารักเลยครับแบบอุ้มลูกมาหน้าตาน่ารักเลยบอกจะมาไหว้พ่อครูครับสงสัยเป็นศิษย์พ่อครูหรือเปล่ากับพ่อครูมีศิษย์แบบรุ่นนี้แล้วเหรอครับอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเขาชื่ออะไรบอกเขาชื่อตุ้มอยู่ๆความทรงจำเก่าๆมันกลับมาเลยครับครับเอ้แต่มันนึกอีกทีน้องตุ้มเขาไม่ได้แก่นี่ก็เจอกันตอนนั้นก็เท่าไหร่เองก็ยังไม่20ตอน18ประมาณ18ประมาณนี้ผ่านไปสัก 4-5 ปีไม่เกินนี้ครับก็จะเป็นหญิงชราอะไรล่ะครับก็เลยชะงกหน้าไปดูผมปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงอุ้มลูกหรืออุ้มหลานไม่รู้เดินเข้ามาครับมาถึงปุ๊บก้มกราบพ่อครูพอกราบพ่อครูปุ๊บหมวกหลุดปั๊บผมเนี่ยครับผมนะครับเส้นผมอ่ะยาวละพื้นเลยครับครับถ้าเทียบกับความสูงนะถ้ายืนนะครับผมยาวถึงหัวเข่าครับแล้วก็พูดว่าหนูจำลุงได้แม่นเลยลุงจำหนูได้ไหมลุงก็มองหน้าให้ดีๆตุ้มเหรอลูกใช่ตุ้มเหรอเนี่ยหนูไปทำอะไรมาลูกครับผมขดว่าเส้นผมอะครับพี่แจ็คมันขาวโพลนเลยเกือบขาวเลยครับเป็นดำๆขาวๆเนี่ยแต่ก็คือเกินวัยอ่ะครับแล้วยาวมากเลยบอกเอ้าแล้วทำไมหนูเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยพี่แจ๊คผมจะเล่าอีกมุมนึงนะย้อนกลับไปนิดนึงนะไม่ใช่นิดนึงย้อนกลับไปว่าในมุมมองของน้องตุ้มเขาเจออะไรณวันที่นั่งรถไฟย้อนไป 4-5 ปีที่แล้วน้องตุ้มเขาเห็นผู้หญิงคนนึงอยู่ที่ชานชลาเขาถึงถามคุณลุงว่าเห็นไหมเห็นไหมที่เขาถามอย่างนี้เพราะว่าเขาเห็นคนเนี้ยที่ข้างทางมาแล้วทำไมเขาถึงไม่เห็นผู้หญิงคนนี้ที่ข้างทางอีกครับแล้วมันจะมีใครล่ะที่ขึ้นรถไฟลงรถไฟที่ทุกชานชาลาเลยนึกออกใช่ไหมครับครับจะลงไปยืนข้างล่างทำไมหรือเขาขายของตอนนั้นเขาก็เลยที่เขาสั่นหัวว่าคงไม่มีอะไรนะเพราะคิดว่าคงเป็นผู้หญิงขายของครับขายของบนรถไฟสักพักหนึ่งที่เธอมองบ่อยๆมองขึ้นไปตรงเพดานบ่อยๆก็เพราะผู้หญิงคนนี้เดินมาหาเดินมาหาหลายรอบแล้วเดินมาหาหลายรอบแล้วจนเธอหันไปพูดว่าคุณยายจะนั่งก็นั่งสิคะเนี่ยนั่งกับหนูก็ได้ครับแค่พูดเท่านั้นซึ่งคำพูดนี้คุณลุงไม่ได้ยินผมเดาว่าคุณลุงน่าจะเป็นช่วงที่หลับอยู่เขาบอกว่าหญิงชราคนนั้นก็นั่งจริงๆครับนั่งมาที่เธอเลยครับนั่งคือไม่ได้นั่งบนเก้าอี้ครับนั่งมาที่ตัวเลยใช่ครับแล้วระหว่างที่นั่งเนี่ยก็ผมถึงบอกพี่แจ๊คว่าเรื่องนี้ถ้าให้ผมเล่าในแง่ของน้องตุ้มเล่าเธอแค่รู้สึกว่ามีผู้หญิงชราคนนี้มานั่งทับเธอปุ๊บแค่นั้นเธอรู้สึกตัวอีกทีคือเธอเปียกไปทั้งตัวแล้วคือเปียกไปทั้งตัวคือที่ชานชลาที่เขาทำพิธีแล้วโดนน้ำมนต์โดนอะไรเต็มไปหมดแล้วใช่ครับซึ่งระหว่างที่สติเธอค่อยๆกลับมาทีละนิดละน้อยในเวลาที่มันผ่านไป 4-5 ปีครับถึงเรียบเรียงได้ว่าระหว่างที่เธอเหมือนถูกแฝงร่างอยู่เธอหันไปทีไรเธอก็หันไปเห็นเด็กคนนึงครับเกาะหลังอยู่ครับแล้วพอมองมาที่ตัวเองมันคือการเอาผ้าขาวมาพาดอยู่มันคือการเหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะครับเอาเด็กไว้ข้างหลังอ่ะสะพายเด็กไว้เหมือนสะพายเด็กไว้ข้างหลังอ่ะแล้วที่ขย่มตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือทำให้เด็กคนนี้กล่อมให้เด็กคนนี้หลับแล้วคราวนี้ที่แบบเธอไปกินนมอ่ะนะที่ผมเล่าอ่ะครับก็คือนั่นแหละลูกหิวรู้สึกได้ว่าลูกเนี่ยยังไม่ได้กินนมคนเลยครับก็เลยพาลูกไปกินนมสักครั้งหนึ่งครับเหมือนกับสำเร็จแล้วแล้วก็เวลาผ่านไปหลังจากทำพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยน้องตุ้มเนี่ยก็หลังจากนั้นเธอก็มีลูกกับสามีครับครับซึ่งการมีลูกกับสามีของเธอเนี่ยหมอบอกว่าถ้าเธอคลอดลูกเธอจะตาย
ธอจะตายครับพอวันที่พอเธอรู้ตัวว่าเธอต้องเลือกเอาระหว่างเอาลูกออกกับเอาชีวิตไว้เนี่ยผมกดว่าหญิงชราคนนี้มาหาเธออีกแล้วโดยที่หญิงชราคนนี้บอกว่าให้ของไปแล้วเธอไม่ตายหรอกให้ของไปแล้วเธอไม่ตายหรอกเธอคลอดลูกไปเถอะขออย่างเดียวได้ไหมล่ะถ้าเธออยากให้ลูกเธอรอดอ่ะให้ลูกเธอชื่ออีล่าได้ไหมชื่อล่าได้ไหมเธอก็เลยพาเด็กคนนี้มาไหว้พระครูแล้วบอกว่านี่คือลูกฉันค่ะชื่อล่าคนลูกแล้วสิ่งที่ให้มาคืออะไรรู้ไหมฮะอะไรสิ่งที่ได้มาก็คือเนี่ยที่ผมที่เห็นยาวๆเนี่ยคนเหนือเรียกผมผีช่อผมผีช่อมันคือผมที่ขมวดเธอบอกว่าหลังจากวันที่คลอดลูกหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยอยู่ๆผมเธอฮะก็เปลี่ยนเส้นผมมันเปลี่ยนจากผมตรงๆยาวๆสวยๆครับมันเริ่มขอดขดตั้งแต่ท้ายทอยแล้วมันก็ขอดขดจนแน่นเลยเธอก็เลยไปตัดพอเธอตัดปุ๊บลูกเธอร้องเป็นไข้เข้าโรงพยาบาลตัวเธอก็เป็นจะเป็นจะตายเธอก็เลยเหมือนกับว่าน่าจะด้วยความรู้สึกหรือเชื่อมต่อกับสิ่งที่หญิงชราคนนั้นพูดอ่ะเธอก็เลยไม่ตัดผมครับพอไม่ตัดผมเนี่ยดีลูกก็เจริญเติบโตแข็งแรงตัวเธอก็แข็งแรงดีสักพักหนึ่งคนมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ครับบางคนก็มาหาเธอบอกว่าขอผมหน่อยสิครับขอเส้นผมไปบูชาหน่อยบางคนให้ตังค์ด้วยครับจ้างได้ไหมตัดให้ฉันสักเนี่ยฉันให้500อะไรอย่างนี้เลยนะครับคือให้ตังค์อ่ะแล้วก็ถามว่าที่มาวันนี้หนูไม่ใช่แค่จะมาไหว้พระครูนะคะแต่หนูรู้มาว่าคุณป้าเนี่ยป่วยบอกเอาแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะเราไม่เคยติดต่อกันเลยนะหนูรู้ค่ะหนูเลยเอาผมก็เลยอยู่ๆก็หยิบผมขึ้นมาแล้วก็ตัดโชะเลยครับอันนี้หนูให้เดี๋ยวไม่นานป้าก็หายค่ะบอกเอาแล้วหนูต้องไว้ผมอย่างนี้ต่อไปเลยเหรอบอกค่ะเพราะว่าหนูได้มาแล้วหนูต้องแลกมาแล้วอ่ะคือเขาให้หนูมาแล้วหนูก็เลยต้องรับไว้หนูไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลยค่ะหนูอายุตอนนั้นที่เจอลุงอ่ะหนูก็อายุ19นะ18 19อะไรเงี้ยหนูไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลยค่ะถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับหนูครับแล้วถ้าแบบไม่ใช่ทุกคนเล่าว่าหนูไปทำอะไรมาตอนที่หนูไม่มีสติอ่ะหนูคงจะไม่เชื่อเร็วค่ะว่ามันเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆครับแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นครับเดี๋ยวนะแสดงว่าตัวของน้องผู้หญิงคนนี้ณวันนั้นที่เขานั่งรถไฟแล้วก็เจอสิ่งเนี้ยเหมือนกับอยู่ๆเขาก็มาแฝงแบบเนี้ยมาให้อะไรแบบเนี้ยได้เลยเหรอคืออย่างนี้ครับพี่แจ๊คพอเรียบเรียงพออะไรคุยกันหมดแล้วเนี่ยนะพ่อครูก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำบุญด้วยกันเนาะก็ไปไหว้พระวัดเดียวกับที่เคยช่วยหนูนั่นแหละครับบอกไม่ต้องห่วงค่ะหนูก็ต้องไปไหว้ย่าเขาอยู่แล้วย่าก็คือคนที่ผมบอกเป็นวิญญาณเหมือนที่ตามพระไปครับแล้วก็บอกว่าหนูรู้แล้วค่ะตอนนี้ว่าทำไมต้องเป็นหนูเพราะว่าหนูเหมือนกับว่ากำลังจะท้องหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้ค่ะว่าต่อมาหนูจะท้องตอนนั้นหนูยังไม่ตกลงปลงใจกับแฟนคนนี้ด้วยซ้ำ อย่างแรกคือหนูจะท้องหนูลูกของคุณย่าคนนั้นหรืออะไรนั้นสักอย่างนึงอ่ะก็คงจะอยากมาเกิดเป็นลูกหนูพอดีเขาก็เลยมาด้วยใช่ครับแล้วก็เหมือนพอสืบไปสืบมาพออะไรก็มาญาติหนูก็เป็นคนบ้านเดียวหมู่บ้านทางไทยใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูเองหนูก็ไม่รู้หรอกเพราะพ่อก็พาหนูมาจากตรงนั้นนานแล้วไม่เคยพูดถึงหรอกจนพอหนูเนี่ยวันหนึ่งเคยไปฟังเหมือนคนเปิดเพลงไทยใหญ่หรืออะไรหนูร้องได้เฉยเลยค่ะอยู่ๆหนูก็ร้องได้มีสื่อมีเชื้อใช่ครับมันมีความข้องเกี่ยวกันอยู่โดยที่ตัวเธอไม่รู้มาก่อนครับเพราะเธอไปเป็นสาวโรงงานที่พ่อพาไปตลอนทำงานเนี่ยอันนี้คือคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิญญาณคนแก่เนี่ยพูดว่าเอ้ยไม่ได้มาทำอะไรนะแต่นี่คือมาให้ในที่นี้ก็คือมาให้ผมเนี่ยช่องผมผีเนี่ยเพื่อเอาไว้ช่วยคนอย่างเงี้ยเหร
ประมาณนั้นเลยครับแล้วก็เหมือนช่วยให้ลูกหลานคนนี้เหมือนรอดครับครับเพราะว่าถ้าเกิดเธอปล่อยจนเธอไปทอดลูกเธอตายลูกเธอก็ตายตัวเธอก็ตายครับอันนี้มันเป็นความเชื่อของทางเหนือถูกไหมครูเบิร์ตคือผมอ่ะขอโทษนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปศึกษามาคือผมได้ยินคำว่าผมผีช่อแต่ว่าผมยังไม่ค่อยมั่นใจว่าผมผีช่อเนี่ยประโยชน์คุณประโยชน์หรือที่ไปที่มาดั้งเดิมเป็นยังไงนะแต่ผมรู้แค่ว่าพอผมไปเสิร์ชอ่ะมันมีเหมือนแบบเหมือนมีคนไปขอบูชาหรือว่าเนี่ยมาขอซื้อก็จริงๆแสดงว่าขอซื้อนี่มีอยู่จริงผมก็งงมีการขอซื้อผมด้วยเหรอเส้นผมเนี่ยนะแต่เขาบอกผมผีช่อมันไม่เหมือนผมทั่วไปถ้าไปอยู่กับใครก็จะอยู่กับคนนั้นนะถ้าเขาไม่ได้มอบให้ใครเขาก็ตายไปอย่างนั้นเลยครับโอเคเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงความเชื่อของผมผีช่อถ้าจะยกตัวอย่างให้แบบเห็นภาพง่ายๆก็คือเป็นลักษณะผีท้องถิ่นชนิดหนึ่งก็แล้วกันที่เอาไว้คอยช่วยเหลือคนคล้ายกับผีฟ้าผมเปรียบเทียบแบบโง่ๆของผมเลยก็แล้วกันคล้ายๆกับผีฟ้าเนี่ยเอาไว้คอยช่วยเหลือคนเช่นการรำผีฟ้าเพื่อเอาไว้คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีคอยช่วยคนคอยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคำว่าผีผมช่อใช่ไหมผมเรียกถูกไหมแต่ผีผมช่อหรือผมผีช่อเนี่ยไม่แน่ใจนะประมาณนั้นสิ่งนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นผีที่พยายามจะหาใครสักคนหนึ่งเพื่อรับช่วงต่อในการที่เขาจะมอบผมเนี่ยให้กับคนคนนั้นเพื่อเอาไว้คอยช่วยเหลือคนที่อาจจะมาขอความช่วยเหลือหรือคนที่เขารู้ว่าคนเนี้ยไปรับผมผีช่อมานะเพื่อที่จะขอเส้นผมไปเอาไว้บูชาเอาไว้คอยช่วยเหลือหรือเอาไว้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ประมาณนั้นครับแล้วทีเนี้ยผลที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวคนที่รับมันจะเป็นยังไงอ่ะไม่รู้มันดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะเนี่ยคือผมก็ยังไม่ได้ไปศึกษาว่าคือมันมีคนที่เคยเป็นอย่างนี้ไหมแล้วไม่ดีไหมอะไรนะครับแต่ว่าที่ฟังมาเนี่ยคือเขาบอกว่าดีหมายถึงว่าก็ดีในแง่ที่ว่าก็ช่วยปัดเป่าอะไรแบบรักษาอะไรเงี้ยครับแล้วก็หรือว่าพาให้รอดเนี่ยแต่ว่าคือผมไม่รู้ว่าในแง่ว่ามันเป็นเครื่องรางอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้ไปคิดอะไรขนาดนั้นนะครับคือที่ฟังเรื่องนี้มาผมรู้สึกว่าอ๋อมันผมก็สงสัยเหมือนพี่แจ๊คไงทำไมคนเราคือลมเพลลมพัดง่ายกันนั้นเลยเหรอแบบผีอยากจะเข้าก็เข้าอยากจะออกก็ออกเหรอหรือว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไปทำอะไรมาเหรอพวกก็ไม่นะมันผมเชื่อว่าเหมือนคนที่ไปเจอผีแบบไม่ได้เหมือนทามมิ่งมันตรงอ่ะทามมิ่งมันตรงขึ้นตรงกันอย่างที่บางทีพี่ชายชอบพูดว่าขึ้นมันจูนตรงกันแต่ในที่นี้มันไม่ใช่แค่ขึ้นสิตัวเขามีสื่อมีเชื้อไงมีสื่อมีเชื้อหรือว่าคุณสมบัติพร้อมผมเชื่อว่าวิญญาณของคุณยายคุณย่าคนนี้เขาน่าจะจ้องอยู่นานแล้วมาถึงอยู่แถวรถไฟเนี่ยผมคืออยู่แถวนั้นแล้วก็มองหาใครสักคนหนึ่งที่เข้าเกณฑ์น่าจะอย่างนั้นครับน่าจะอย่างนั้นเลยแหละเพราะว่าเหมือนกับว่าก็ไม่ใช่เจอปุ๊บเข้าปั๊บนี่ผมก็บอกแล้วว่าเหมือนกับเขาเห็นมาตั้งหลายสถานีแล้วนะเห็นมาตั้งพักใหญ่ๆจนเหมือนเธอเอ่ยปากพูดเองว่าคุณยายคุณย่าก็นั่งตรงนี้สิก็นั่งกับหนูเนี่ยถ้าไม่เรียกไม่รู้อาจจะไม่มาก็ได้นะก็ใช่ถูกเหมือนกับเขาคงต้องได้รับการอนุญาตก่อนครับนะฮะมีข้อความหนึ่งครูเบิร์ตครับบอกว่าผมผีช่อก่อนตัดเนี่ยต้องทำพิธีหากตัดโดยไม่ทำพิธีคนคนนั้นจะไม่สบายพุทธคุณของผมผีช่อคือแก้สารพัดโรคภัยไข้เจ็บครับโอ้อันนี้เป็นความเชื่อนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะขอบคุณข้อมูลครับผมผีช่อเป็นความเชื่อของทางเหนือครับลักษณะคล้ายๆกับผมของพี่เสนาหอยสมัยก่อนจะเป็นผมงอกๆขาวๆยาวๆแข็งๆลากพื้นต้องมวยไว้เคยออกรายการตามไปดูเป็นเรื่องดีครับไม่ใช่ของไม่ดีเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาอ๋อนะครับแต่เท่าที่เราฟังดูเรื่องนี้มันก็ถามว่าน่ากลัวไหมนะตอนนั้นคือผมมันน่าตกใจมากกว่า
กับการที่ผู้โดยสารคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถไฟแล้วมีอาการลักษณะแบบเนี้ยผมว่าเป็นใครใครก็ตกใจถูกป่ะผมว่าคนที่น่ากลัวน่ะคือน้องตุ้มเออดิเพราะสิ่งที่เขาเห็นน่ะมันเป็นมุมมองที่คนอื่นไม่เห็นครับลองเอาใจเราไปแทนสิหันไปหันไปก็เห็นหน้าเด็กแล้วอ่ะครับแล้วตัวเองก็ไม่ใช่เป็นตัวเองอ่ะโอ้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะเออแล้วที่เขาเอาเด็กมาฝากทางคุณลุงคุณป้านี่ไว้คือเพื่อยังไงนะครับที่บอกว่าเขามาหาคุณลุงคุณป้าแล้วก็มีเด็กมาด้วยนั่นคือลูกเขาคือพามาเฉยๆพามาไหว้อ๋อพามาไหว้เฉยๆคือไม่ได้พามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะดนตรีไทยที่คุณลุงป้าทำอยู่ถูกไหมเออผมไม่ได้เออเพราะมันเกี่ยวข้องกันเหมือนกับว่าพาฉันไปสิหรือเปล่าถูกป่ะเหมือนเขารู้จักคุณลุงคุณป้านี่เป็นการส่วนตัวด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถูกไหมครับเออนะครับหูแต่สนุกจังเลยเรื่องนี้ครูเบิร์ตแปลกเรื่องแปลกคือมันมองได้สองมุมมองด้วยแหละผมชอบตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าเรามองในมุมน้องตุ้มที่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาจะเห็นแบบนึงแต่เขาไม่เห็นพฤติกรรมตัวเองถูกแต่คนที่เห็นพฤติกรรมตัวเองมันคือคุณลุงป้าแล้วก็บางคนที่อยู่บนรถไฟวันนั้นนะครับครับมันอยู่ที่มุมมองนะบางคนอาจถ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นมองอยู่ห่างก็จะมองว่าผู้หญิงคนนี้เสียสติผู้หญิงคนนี้สติไม่ดีแต่ถ้าได้มาอยู่แต่ถ้ามาอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่าโอ้ไม่ใช่แล้วอันเนี้ยหนักกว่านั้นเยอะเพราะคุณลุงคุยกับน้องตุ้มมาตลอดทางรู้ว่าคนที่คุยกันอยู่ดีๆเนี่ยครับอยู่มันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับครับผมโอเคครูเบิร์ตนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครับของต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นนี่ถ้าตั้งชื่อเรื่องมาว่าผมผีชอบมันก็จะเป็นการเฉลยไปไงไม่ได้ครับต้องสไตล์ครูเบิร์ตต้องจับทางยากๆหน่อยแล้วก็เล่าออกมาได้ดีสนุกเหมือนเดิมครูเบิร์ตก็เหมือนดอกเดียวก็เสียวได้ขอบคุณมากๆครูเบิร์ตที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครูเบิร์ตนะครับยินดีเสมอเลยครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยทั้งครูเบิร์ตแล้วก็ครูบีนครับเช่นกันนะครับพี่แจ็คแล้วก็ลักกี้ทีมงานทุกคนเลยนะครับครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครูเบิร์ตนะครับยินดีครับขอให้เป็นแฟนเด็กก็สุขคนสุขภาพดีด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว